ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปหาโอกาสการลงทุนเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่าตลาด TFX กันเราจะสามารถลงทุนหรือว่าสร้างผลกำไรจากการลงทุนในค่าเงินหรือว่าใช้ในการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างไรบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับกับดร.จักรพันธ์ติระสิริชัยผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกันกับการลงทุนนะครับใน Currency Future ในตลาด TFX หน่อยฮะว่า Currency Future คืออะไรครับมีความน่าสนใจยังไงทำไมนักลงทุนทั่วไปนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่มีการแลกเงินจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับจะต้องรู้จักหรือว่าทำความเข้าใจครับครับก็ก่อนอื่นเลยครับก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้นะครับโลกของเราเนี่ยก็แคบลงนะครับมันก็จะมีการทำธุรกิจระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองทุกวันนี้นะครับหลายท่านก็อาจจะมีการลงทุนทั้งในหุ้นของไทยหรือว่าในหุ้นของต่างประเทศนะครับซึ่งหนึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาเลยจากการลงทุนของเราหรือว่าการทำธุรกิจนะครับก็คือความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีของผู้ที่ส่งออกนะครับก็จะรับเงินกลับมาเป็นดอลลาร์ใช่ไหมฮะถ้าบังเอิญตัวค่าดอลลาร์เงินค่าดอลลาร์อ่อนลงเนี่ยก็ทำให้กำไรของบริษัทเนี่ยลดลงอันนี้สำหรับคนกลุ่มนี้ก็จะมองว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นความเสี่ยงซึ่งสิ่งสำคัญก็คือแล้วเราจะบริหารความเสี่ยงนี้อย่างไรนะครับก็คือโดยทั่วไปนะครับก็อย่างผู้ทำธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการไปทำ forward หรือทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับทางธนาคารตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปอาจจะเข้าไปใช้เพียงแต่ว่าการใช้เครื่องมือนี้นะครับอาจจะไม่ได้เปิดกว้างสำหรับทุกคนเนื่องจากว่าเราต้องมีการที่เราทำความรู้จักกับทางธนาคารพาณิชย์มีการขอวงเงินจากแบงค์ทางแบงค์อาจจะต้องให้เครดิตไลน์ของเราแล้วในการทำธุรกรรมแต่ครั้งนี้ก็จะใหญ่ในเพื่อเป็นเช่นนั้นนะครับทาง TFX เองนะครับก็เลยมีการพัฒนาสินค้าขึ้นมาที่เรียกว่า Currency Futures ตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าที่ทำใหทั้งผู้ประกอบการรายเล็กผู้ประกอบการรายกลางรวมถึงผู้ลงทุนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานได้เพื่อบริหารความเสี่ยงของตนเองนะครับก็ตรงส่วนนี้ครับก็ทั้งผู้ลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ามาใช้งานเนี่ยก็สามารถไปเปิดบัญชีของ TFX เนี่ยกับทางโบรกเกอร์ที่ไหนก็ได้โดยที่แต่ละสัญญาของตัว Currency Futures นะครับก็จะใช้ขนาดเล็กประมาณ 1,000 ดอลลาร์ 1,000 ยูโรหรือประมาณ 1,000 เยนตรงส่วนนี้นะครับก็ทำให้คนเนี่ยสามารถเข้ามาถึงได้โดยง่ายครับครับตรงนี้เองกลไกหรือว่าจุดดีจุดเด่นของทางตลาดอัตราซื้อขายล่วงหน้าตรงนี้เอง Currency Future นะครับแตกต่างจากสินค้าอื่นๆในแพลตฟอร์มยังไงบ้างครับนอกเหนือจากตัว Currency Futures นะครับหลายท่านเองเนี่ยนะครับในปัจจุบันเองเนี่ยอาจจะมีการซื้อขายตัวค่าเงินเพื่อสำหรับเก็งกำไรการผันผวนจากค่าเงินเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มในต่างประเทศนะครับตรงส่วนนี้เองนะครับตัว Currency Futures ของเราเองเนี่ยนะครับใน TFX ก็จะสามารถทดแทนในส่วนนี้ได้หรืออาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเปิดบัญชีโบรกเกอร์ในประเทศไทยแล้วก็ใช้เงินไทยในการซื้อขายนะครับตรงส่วนนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองจากทางสำนักงานกลต.ด้วยก็อันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถความมั่นใจได้สามารถฝากเงินถอนเงินได้ทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแถมยังใช้เงินในการซื้อขายเนี่ยเป็นเงินฝากด้วยนะครับก็ตรงส่วนนี้ก็ถือเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจด้วยเพราะว่าตัวลักษณะสัญญาเองนะครับไม่เหมือนกับว่าการที่เราเอาเงินไปแลกทั้งก้อนเนาะเนื่องจากว่าเป็นการซื้อขายสัญญาล่วงหน้านะครับอย่างสัญญาอย่างที่ผมบอกเนี่ยอย่าง USD Futures นะครับ1สัญญาเนี่ย 1,000 เหรียญซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยขนาดก็ประมาณ 32,000 บาทอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเอาเงินไปแลกทั้งก้อนหรือว่าเป็นการไปซื้อขายหรือไปใช้เงินเข้า Travel Card อย่างเงี้ยเราต้องเอาเงินทั้ง 32,000 บาทไปแลกแต่สัญญา Futures เนี่ยเป็นการซื้อขายล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไปวางกับทางโบรกเกอร์หรือมาวางไว้ที่ตลาดเนี่ยคือจะเป็นแค่เงินวางหลักประกันส่วนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนะครับบวกลบเพราะนั้นจะเห็นว่าการที่เราจะสามารถเก็งกำไรจากความผันผวนของค่าเงินหรือว่าบริหารความเสี่ยงของค่าเงินเนี่ยไม่จำเป็นมีความจำเป็นต้องใช้เงินทั้งจำนวนอาจจะใช้เงินสักประมาณ 5-10% ในการที่จะมาใช้สำหรับการลงทุนในเม้าที่เราต้องการได้นะครับครับตอนนี้คู่เงินครับที่จะสามารถใช้ในการเฮชป้องกันความเสี่ยงหรือว่าลงทุนใน Currency Future นะครับมีคู่เงินสกุลไหนบ้างครับในอดีตนะครับปัจจุบันเลยเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ3คู่เงินก็คือตัว USD ไทยบาทนะครับแล้วก็เป็นเยนดอลลาร์นะครับดอลลาร์เยนแล้วก็จะเป็นตัวยูโรดอลลาร์นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับทางเราเองก็มีขยายและเพิ่มจำนวนสินค้าขึ้นมาซึ่งจะเริ่มเปิดซื้อขายใหม่เนี่ยอีก2สกุลเงินคือสกุลเงินเยนบาทแล้วก็สกุลเงินยูโรบาทในวันจันทร์ที่จะถึงนะครับวันที่4พฤศจิกายนนี้นะครับก็ตรงส่วนนี้ก็แสดงเห็นว่ามันได้รับความนิยมจากเพื่อนๆค่อนข้างเยอะปัจจุบันเนี่ยอย่าง USD Futures นะครับก็จะมีการซื้อขายกันวันนึงเนี่ยประมาณ 40-50 ล้านUSD เลยนะครับก็ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้
เราก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นฟีเจอร์สำคัญเลยคือทางเราเองนะครับตัว currency future ใน TPEX เนี่ยมีการเปิดซื้อขายทั้งเซสชั่นกลางวันและกลางคืนในช่วงกลางวันเนี่ยก็จะซื้อขายประมาณ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะเริ่มซื้อขายตอน1ทุ่มจนถึงตี3ในช่วงกลางคืนเลยตรงนี้ก็สามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนทั้งอาจจะเป็นผู้ลงทุนที่ต้องการใช้งานในช่วงกลางคืนที่ตลาดสหรัฐเปิดได้ด้วยนะครับครับสุดท้ายนี้อยากให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากจะเรียนรู้นะครับการซื้อขาย currency future ใน TPEX หน่อยครับครับก็สินค้าของ TPEX เองนะครับทางเราเนี่ยมีการให้ข้อมูลของทางผู้ลงทุนเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์ของ TPEX อยู่แล้วนะครับก็ www.tpex.co.th นะครับตรงส่วนนี้สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ในส่วนของแท็บของความรู้การลงทุนนะครับก็ข้างในเนี่ยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าใน TPEX และสินค้าต่างๆรวมถึงกลยุทธ์การซื้อขายด้วยทั้งในรูปแบบของบทความวิดีโอคลิปแล้วก็คอร์สเรียนต่างๆนะครับซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับการอัปเดตสถานการณ์นะครับก็อาจจะไปติดตามผ่านทาง Facebook นะครับชื่อ TPEXเซชันนะครับก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วช่องทางสุดท้ายเลยที่สำคัญมากการซื้อขายสินค้าใน TPEX เองนะครับทางผู้ลงทุนเองเนี่ยต้องเปิดบัญชีกับทางโบรกเกอร์เพราะฉะนั้นโบรกเกอร์เนี่ยจะเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของผู้ลงทุนทุกท่านเลยแล้วก็จะสามารถให้ความรู้กับผู้ลงทุนได้ในรูปแบบของทางผู้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้รับการรับรองจากทางก.ล.ต.ด้วยนะครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.จักรพันธ์นะครับจากตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยก็วันนี้นำเสนอนะครับความน่าสนใจของ Currency Future ที่บอกว่าเราเนี่ยไม่ต้องเป็นนักธุรกิจใหญ่ก็ได้นะครับสามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินได้ตอนนี้นะครับมีสกุลเงินคู่เงินนะครับก็คือค่าเงินดอลลาร์ค่าเงินเยนค่าเงินยูโรแล้วเดี๋ยวจะมี2คู่เงินใหม่คือยูโรแล้วก็เยนเทียบกับเงินบาทด้วยนะครับสามารถป้องกันความเสี่ยงได้มีทั้งช่วงของ Day Trade แล้วก็ Night Trade ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยทีเดียวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ